สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ว่าสายชูแนลกลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้เปล่าแต่ว่าแปลกนิดนึงใช่เราก็จะต้องแบบทำให้มันคุ้นชินแหละแต่ว่าเป็นติ่งใช่ไหมเป็นติ่งคือบางทีเนี่ยเอาตรงๆทุกคนมีน็อตคนเดียวก็ถือว่าถ่ายได้แล้วเอาเหรอจริงพี่น็อตแม่คนเดียวก็ได้ทุกคนตอนแรกทุกคนจะแก่ค่ะเราถ่ายคนเดียวไม่ได้นะอันนี้คือมานั่งเป็นเพื่อนน็อตเท่านั้นเองจริงเรามาร่วมเฟรมเฉยแม่ของวงนี้เรามาร่วมเฟรมแสดงความยินดีของเพื่อนนั่นเองนะคะซึ่งน็อตได้มีการปล่อย MV ของตัวไททันแพ็คน็อตนั่นคือเพลงอะไรคะ Love Six Girls เราชอบตั้งแต่แบบชื่อแพ็คอะเราที่เปิดทีเซอร์เราแบบทีเซอร์ดูแบบทีเซอร์ดีจะดูตัวเพลงเป็นเพลงที่แบบไม่ได้ดูอะไรเลยใช่ดูมีอะไรบ้างเรายังไม่ได้ดูอะไรยังไม่ได้ดูหน้าปกยังไม่ได้ดูออนรีลียังไม่ได้ฟังเพลงไม่ทำอะไรเลยแต่เราแอบเห็นรูปมาชุดคอนเซ็ปต์ที่เขาปล่อยออกมาตอนที่มันออกมากับชื่อแต่ตั้งแต่เราไม่กล้าเห็นอะไรเลยกลัวเพราะ Twitter มันแบบมันเห็นง่ายมากจริงๆอันนี้มันขึ้นแบบหลอกทุกคนเห็นแล้วแหละแต่ว่าตั้งแต่นี่เราอาจชนเวลาคือตั้งแต่11โมงเป็นหลังจากนั้นยังไม่กล้าเล่น Twitter เลยเพราะว่ากลัวมันหลุดก็เลยอ่ะโอเครีบอัดแล้วกันคือปล่อย11โมงแล้วเราอัดวันนี้เลยแต่ว่าเราอัดในช่วงเย็นทุกคนก็มีภารกิจของตัวเองเนาะมีหน้าที่การงานนะทุกคนที่ต้องรักษาไว้ไปแครี่ต่อแล้วมีรถให้เราติดอยู่นั่นเองฝนตกมากวันนี้ทุกคนจริงๆตามดิวเราคือเราต้องการให้จะมาพร้อมกันนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ทุกคนรถติดอยู่ก็คือเพราะฉะนั้นเราไปดูกันดีกว่าไม่เพื่อการเสียเวลาไปดูกันเถอะนะไปดูกันเลยไปดูเลย Love Six Girls โหดีมากยังหูดีจริงๆยังอีกแล้วดังๆเลยแม่เอ้ยดีอันนี้ดีจริงแสงสวยจังวะเอ้ยเจนี่สวยมากขึ้นฉันรู้สึกแบบตาจะไหลชอบอ่ะโอ้ไม่ครับสวยสั้นมากอีกแล้วอ่ะของคนนี้อย่างไม่ครับสวยมากเราแพ้ผู้ชายไทยนี้มากเลยอ่ะเพื่อนรู้ว่าตาดีกว่าก็สวยจังเลยอ่ะจริงสวยมากเลยอ่ะต้องยิ้มมากโอ้ยนี่ก็คือแบบผู้ชายคนเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมใช่นะดนตรีมันคุ้นหูเลยอ่ะจริงจะบอกว่าในหูไม่เคยผิดหวังกับท่อนแรปของลิซ่าเลยโอ้จีนี่น่ารักมากเลยอ่ะฉันชอบคอสตูมมากเลยอ่ะมันเป็นแบบนี้กันหนักมากเลยอ่ะกูดูแหละพี่เลยบอกมาสาวว่าใครทำน้องร้องไห้อ๋อเอ็มวีสวยขนาดนี้ยังคงหักอ่ะไม่สวยทุกอันเลยสวยทุกคนจริงเนี่ยชอบฉากนี้จริงๆเจนเนี่ยเจนเนี่ยสวยนี่เจนเนี่ยสวยมากนี่เจนสวยมากไปเขาใหญ่เราจะได้เท่านี้ไหม
กล้าเขาใหญ่ไม่มีกังหันก็เป็นภูเก็ตโอเคอยากกลับไปทำผมสีชมพูเลยอ่ะสวยมากโอ้ยอันนี้ดีจริงค่ะยังไงดีคะไปก่อนใครไปก่อนให้นอนก่อนให้คุณแม่เขาไปก่อนเลยโทษฉันจะรอคอยค่ะสมการรอคอยเราว่าคำนี้ได้เลยโอ้จริงคือแบบก่อนที่เขาจะออกอัลบั้มนี้มาเราสึกว่ามันมีความคาดหวังเยอะมากซึ่งแบบจริงๆ How You Like That สำหรับเราโอเคนะเรามีเราชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอเนี้ยแบบแรกคือเธอมันอเมริกันมากมันอเมริกันมากแล้วแบบฉากที่เต้นตรงเนี้ยเราให้ความรู้สึกว่าเหมือนแบบเต้นอยู่ที่ชิคาโกแล้วข้างหลังก็คือเป็นเหมือนแบบโรดทริปอะตามสไตล์อเมริกันนะแล้วก็มีความเป็นแบบยุคเอ็กตีหรือแบบความเสื้อสีสันอะไรคันทรีเล็กๆอ่ะสำหรับเรานะใช่มีความเป็นแบบคันทรีแบบเอาหรอไม่รู้สำหรับเราสำหรับมันคือแนวคันทรีมากกว่าถ้าเกิดเป็นไอที่เป็นเอาท์ดอร์เราโอ้ยน่ารักคือเราสุขว่ามันน่ารักมากโอ้ยไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะดีสำหรับเราคือดีแบบในฐานะของเราคือชอบเพลงฟังติดหูมันเกิ่มกลับไปแล้วเรารู้สึกได้ว่าภาพในแบบโอเวอร์โซคนก็คือจะเต้นเพลงนี้แบบเริ่มแกะท่าแล้วเรารู้สึกว่าเพลงมันเต้นได้แบบเต็มที่อ่ะเหมือนอารมณ์ฟิลเหมือนแบบบูมบายามาก่อนอ่ะนึกออกปะที่คนกลับมาเต้นแบบเต็มที่อ่ะถ้าเราเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ไอศครีมอาจจะมีความแบบย้อยๆเบาๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือดีเสื้อผ้าก็คือดีมากสำหรับเราดีมากมีหลายเซ็ตด้วยใช่คือเราชอบประทับใจเสื้อลิซ่าที่ใส่แบบตอนเช่นแบบผูกเนี่ยตอนที่อยู่บนดาดฟ้าเราชอบมากเลยอะเสื้อลิซ่ากับอีกช็อตนึงคือช็อตจีซูที่เป็นดอกทุ่งดอกไม้สีน้ำเงินสวยจริงสวยเราคือหลบคือเรารู้สึกว่าเขาคือแบบมันดีอะแต่สำหรับเราแอบคิดต่างกันนิดนึงสำหรับในเรื่องของการเต้นอย่างเงี้ยเราว่าเต้นอ่ะเราแอบไม่ได้โฟกัสกับมันกับสำหรับเพลงนี้แต่ถ้าเกิดทาวิไลได้อ่ะรู้สึกว่าดูได้เต้นดูเพลงน่ะเพราะด้วยความสไตล์แบล็คพิงค์จะมีความหนักของเรื่องดนตรีอ่ะคือเราอ่ะไม่ได้เป็นสายเพลงที่เราเป็นคนฟังเพลงหนักเราเป็นคนชอบฟังเพลงสบายหรือว่าชอบฟังน้อยๆแบบฟังแล้วเพลงเนี้ยเป็นเพลงนึงแบบเป็นเพลงแรกเลยบางที่เรารู้สึกว่าเราจะได้ฟังบ่อยที่สุดเราจะเลือกเป็นเพลย์ลิสต์แรกในการเลือกถ้าเกิดสมมติว่าคิดถึงแบล็คพิงค์เราว่าเราจะเลือกเพลงนี้แบบพูดถึงอะเพราะเรารู้สึกว่าเพลงเขาอะมันสามารถร้องได้เลยน่าจะท่อนแรกแล้วมันฟังสบายมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไปเที่ยวกับเพื่อนหรือแบบเรานอนอยู่เฉยๆหรือเราทำอะไรเราทำอะไรที่เราสบายสถานการณ์ใช่แล้วมันรู้สึกว่ามันได้ฟังอะยันลาซิเกิลอย่างเงี้ยมันแบบแล้วมันทำให้เราคุ้นหูเหมือนถึงว่ามันเราเคยได้ยินเพลงแนวนี้แล้วเราชอบเพลงแนวนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเรื่องของฉากเราว่าฉากเราชอบเอาท์ดอร์มากกว่าคือเอาท์ดอร์เรารู้สึกว่ามันสามารถส่งให้ทุกคนสวยได้แบบคำว่าสวยคือสวยทุกคนแบบไม่มีใครตายแล้วไม่ติดคือไม่ฆ่าใครไม่มีใครฆ่ากันแต่มันดูเป็นกรุ๊ปช็อตที่สวยอะเราว่าเขาเกลี่ยสีมาดีท้องฟ้าดีฟ้ามันเขาเลือกเกลี่ยสีให้ท้องฟ้าออกชมพูให้มันตัดกับความหญ้าสีทองแบบหญ้าทองสีแบบช็อตนั้นอะฉันรู้สึกว่าขอโทษนะทุกคนแต่เรารู้สึกว่ามันอเมริกันมากมันให้ฟิลลิ่งเป็นแบบนักร้องคันทรีคนหนึ่งของอเมริกันที่ดังๆเรารู้สึกว่าหุยแบบคนลุกอะตอนนั้นอะเพราะว่าเนี่ยเป็น MV แรกเลยของแบบพีที่เรารู้สึกว่ามีความมีการจ๋าจริงๆแล้วก็น้องเวอร์ไวจริงๆคือน้องอะโกลบอลแล้วจริงคือมันก็มีคือก่อนหน้านี้น้องก็คือมาตรฐานของเกาหลีมันสูงอยู่แล้วแหละใช่แล้วแบล็คพิงก็คือเทียบมาตรฐานของระดับโลกอยู่แล้วแต่เนี้ยคือเราสึกว่าน้องอ่ะพร้อมที่จะ go inter มากๆแล้วมันก็แบบมันน่าจะแบบ mass มากขึ้นมากๆหลังจากที่น้องก็แบบ success อยู่แล้วด้วยเนาะฐานแฟนน้องก็คือทั่วโลกแต่จริงๆชอบมากเลยนะชอบเพลงมากเลยอ่ะรู้สึกว่าขอเพลงดีมากเลยทุกคนตั้งแต่ตอน11โมงอ่ะพอเพลงปล่อยปุ๊บอ่ะน้องที่สนิทกันมากที่โต๊ะห่างกันไปประมาณครึ่งครึ่งก็หันมาบอกว่าพี่อ้ําไม่ดูหรอจริงโอเคกูอยากดูมากเลยแต่ว่ามันดูไม่ได้รอบนี้จริงต้องกันตอนแรกก็ไม่เก็ตที่ตอนแรกก็ไม่เก็ตน้องเลทะเลบอกว่าวันนี้เจอทะเลเขาไปแต่งทะเลมาแล้วก็เลยบอกว่าพี่ใครทำน้องร้องไห้อะใครร้องไห้วะใครร้องไห้คืออะไรวะอ๋อรู้แล้วโอเคซึ่งคิดว่าเป็นเบื้องหลังก็มีเบื้องหลังแล้วครับน้องอ๋อเอ็มบีโอเคคุณเตยล่ะคุณเตยว่ายังไงบ้างอย่างที่อ้อมพูดแบบอย่างลิซ่าอย่างนี้ใช่ไหมคือท่อนแรปของเขาว่าคือไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆนะคือเขามีความแบบเท่มากๆอยู่แล้วอ่ะแบบในความแบบเป็นลิซ่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบแล้วอีกอย่างนึงก็คือแบบ
ภูมิใจที่แบบน้องเป็นคนไทยเนาะก็แบบได้ไปไกลมากๆแล้วก็คนแบบรักเยอะแบบมีแต่แบบแฟนๆสนับสนุนเขาคือแบบ worldwide global มากจริงอันนี้ขอแอดออนที่ทุกคนบอกหน่อยคืออย่างเราอะยังไม่ได้ดู MV ไม่ได้ฟังเพลงคือแบบตั้งใจจะมาทำแบบสดๆในที่เนี้ยสำหรับเราสึกว่าเพลงฟังง่ายจริงแล้วเพลงติดหูจริงเมื่อกี้คือพอผ่านเวิร์สแรกไปเวิร์สสองเราลองได้แล้วใช่ได้เลยรู้สึกว่าได้เลยสามารถแบบนึ่งนำตามได้เลยใช่แล้วเหมือนแบบอันเนี้ยเคยได้อ่านมาแล้วก็ได้ดูมาเหมือนแบบในวงเองอะเคยมีการสัมภาษณ์กันเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่จีซูเจนนี่แล้วก็โรเซ่อะเลือกว่าเป็นเพลงที่ชอบที่สุดในบรรดาแบบอัลบั้มนี้ที่ออกมาอันนี้ที่เราอ่านมานะแต่ว่าตัวของลิซ่าเองน่าจะเป็นอีกเพลงนึงที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาแต่ว่าอยู่ในอัลบั้มแล้วเพราะว่าเพลงนี้มีความเป็นสมกับเป็นเติร์นแทร็กแล้วก็รู้สึกว่าเป็นมาตรฐาน YG จริงๆมันมีบางมุมที่เข้ามาว่ามันมีความแตกทูเอนี่วันในบางเพลงมากๆรู้สึกว่าน้องมีความแบบYG จริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่แบบพิงมีมากๆแล้วก็ค่ายอื่นจะไม่ใช่สไตล์นี้เอาว่าเนี่ยคือคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะยูนิคมากๆของวงนี้นะแล้วก็มาทำให้น้องเด่นแล้วแบบในเวของน้องจริงๆเป็นเพลงแบบสไตล์แบบพิงจริงๆอ่ะใช่อันนี้ขอแอดออนจากที่ออมบอกคือเพลงสไตล์ของแบ็คพิงจริงอันนี้ต้องตบมือด้วยให้น้องจีซูกับเจนนี่อ่ะมีส่วนร่วมในการแต่งในส่วนของเนื้อร้องกับทำนองด้วยและอีกอย่างนึงที่เราชอบมากในวีคือ MV Blackpink ไม่เคยมีตัวแสดงคนอื่นเลยเนี่ยกําลังคิดว่าแบบก็มีแหละแอบถามตอนนี้ว่าแบบมันไม่เคยเป็นไทยเรามากเลยอ่ะคนที่อันนี้ไม่ได้สังเกตเลยดูเป็นญี่ปุ่นนิดนึงใช่ดูเป็นผู้ชายใช่ผู้ชายผมยาวที่เป็นไทยที่เราชอบมากอยากรู้ว่าเขาเป็นใครดูแบบเขาเป็นใครเขาคือใครแล้วเราไม่ที่มาอย่างไรน่าจะเป็นคนเดียวกันสาวเป็นคนเดียวกันแล้วก็แบบไม่เห็นหน้าแต่ว่าโคตรคาริสมาเลยอะโรเซ่ดูแบบมีความแบบได้แสดงอารมณ์เหมือนได้แสดงแบบเหมือนเป็นการแสดงเล็กๆอันซีนหนึ่งใน MV เลยร้องไห้แบบร้องไห้มีการเหมือนเหวี่ยงวีนมันดูเหมือนมีความแบบเยเกียวฉากแรกที่เปิดมาก็ร้องไห้ใช่เหมือนทะเลาะอะไรกันบนรถอะไรแบบนี้ทุกคนดูแบบน้องแบบจุ๊บมากยันน่ารักเมคอัพพูดลองพูดแบบไม่เลือกพูดไม่ได้เลยเมคอัพแบบรอบเนี้ยคือเขายังใช้ความเกาหลีอยู่นะคือไม่ได้ใช้ความฝรั่งเพราะว่าจริงๆเพลงมันฝรั่งมากแต่เขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้เรื่องในเรื่องของลายเมคอัพเขายังไม่ได้แตกออกมาเป็นแบบฝรั่งจ๋าอะไรเงี้ยแต่ซึ่งเขาเอามา mix กับชุดอะไรเงี้ยค่อนข้างได้แบบสมบูรณ์เพราะว่าคือความแบบความแสงความสีอย่างเงี้ยยังรู้สึกว่าเรายังรู้สึกมีความเป็นเกาหลีอยู่แต่เราว่าสไตล์ในการทำสไตลิ่งมากกว่าที่ทำให้รู้สึกถึงความแบบความเป็นแบบ global มากขึ้นอะไรเงี้ยอย่างเราเสริมนี่คือเราว่าไอ้ลาสกอตที่น้อยพูดเราว่ามันเป็นถ้าเกิดยุคเทียบยุคอะเราว่าน่าจะเป็น7ไม่ไม่70ที่กลายเป็นคันทรีที่ชุดคันทรีป่ะที่เป็นชุดที่เป็นเอาดอร์เป็นสายสกอตใช่ป่ะใช่บนรถเหรอไม่รู้ใช่บนรถเป็นลาสกอตเพิ่งดูรอบแรกจำไม่ได้แต่รู้ว่าชุดสวยหมดเห็นไหมบอกแล้วว่าสดมากๆคือถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขอโทษด้วยแต่ว่าจำได้ว่าอันเนี้ยน่าจะแบบมีความเป็นคันทรีแบบจริงๆแล้วว่ามันออกมาแล้วบอกว่าแต่มีความเมคอัพที่แต่งน้อยอ่ะเรารู้สึกว่าเขาดูสวยอ่ะนั่นแหละเราลุ้นมากว่าถ้าเกิดคือเขาจะเบนไปทางฝรั่งอ่ะแล้วเขาจะแต่งหน้าเข้มไหมเขาจะแต่งหน้าแน่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบแบ็คพิงค์ที่มีความแบบคงความเป็นเมคอัพแบบนี้อยู่สกินแล้วเขารู้สึกว่าเขาสวยได้โดยที่เขาไม่ต้องแต่งอะไรมากมายหรือแบบปรุงอะไรมันเยอะอะไรเงี้ยแล้วเขายังสวยอยู่น่ารักเต็มหมดมีแต่คำว่าน่ารักเต็มไปหมดว่าดังแน่เพลงนี้คือดังเหมือนทุกเพลงนั่นแหละแต่ว่ามันน่าจะแมสไปในกลุ่มคนที่ไม่ใช่ฐานแฟนของแบ็คพิงค์ได้มากขึ้นมากๆเพราะว่าเพลงมันเรารู้สึกว่าคนทั่วไปก็ฟังได้หมายถึงว่าด้วยความที่เพลงแบ็คพิงค์บางทีมันหนักอ่ะใช่มันจะมีความเป็นสไตล์ที่แบบแบ็คพิงค์อ่ะพิงค์สารภาพเลยสารภาพเราเป็นคนนึงเลยที่ว่าเราจะฟังได้ไม่บ่อยที่สุดจะฟังได้ไม่บ่อยจริงๆหนักแบบใช่แต่ถ้าเกิดไปเที่ยวอ่ะต้องฟังเพลงนี้แบ็คพิงค์จริงๆเราว่าต้องฟังได้บ่อยเลยมอร์นิ่งซองก็ได้โอเคแหละแล้วหวังว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบน้องไม่ต่างกับสิ่งที่เราแบบบอกไปเนอะหรือว่าถ้าเกิดสมมติเราได้มีการคอมเมนต์หรือทำการบ้านอะไรมาตกหล่นก็ต้องขออภัยทุกคนมาทานที่นี่ด้วยแต่ว่าสามารถคอมเมนต์บอกข้างล่างเราได้เลยเนอะชาคนนั้นให้เราด้วยเออชาเปิดวางให้คุณพร้อมด้วยเรารู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนเกา
าหลีแหละแต่คือเห็นมันเห็นหน้านิดเดียวไม่แน่ใจไม่แน่ใจเขาต้องโฟกัสพอแล้วเราไปเสิร์ชหาข้อมูลกันดีกว่าว่าเขาคือใครนะแต่สุดท้ายนี้ครับก็ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์ครับกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะครับเรานะคะก็ยังมีอีก3ช่องทางให้ได้ติดต่อกันนะคะทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ What's My Channel นี่นะคะโอเคแล้วนะคะวันนี้นะคะพวกเราทั้ง4คนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจะไปดูอีกรอบจะไปดูอีกรอบอยากดูอีกรอบ Girl